สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเต็มอีกแล้วนะคะ โอ้ยวันนี้อากาศเย็นนะคะทุกคนเย็นๆลมแรงป้าๆเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูเห็ดนะคะเห็ดที่เราเหลือไว้นะทุกคนว่ามันจะเหลือไหมเห็ดเหลืองเห็ดมันปูนะคะเนาะช่วงนี้ยุ่งมากเลยทุกคนเต็มอ่ะเข้าป่าเก็บบลูเบอร์รี่ทุกวันเลยนะคะแต่ว่าคือปีนี้เป็นปีแรกนะที่เต็มเริ่มเก็บขายนะคะก็แบบวันนึงก็เก็บยังไม่ได้เยอะหรอกทุกคนเพราะว่าพอออกมาแบบสักพักนึงอะไรเงี้ยฝนก็ตกนะคะฝนตกทุกวันเลยเก็บได้ครั้งละชั่วโมง2ชั่วโมงฝนก็ตกนะคะนั่นแหละวันนี้ก็อากาศดีแต่ว่าเย็นนิดนึงก็เลยจะพาเดินไปดูเห็ดก่อนแล้วเดี๋ยวจะกลับมาเก็บบลูเบอร์รี่นะคะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปดูเห็ดกันเลยค่ะมาดูกันทุกคนนี่เขายังโตไม่เยอะหรอกทุกคนนี่นะคะนี่พี่หนึ่งดอกฝนตกดีมากเขาก็เลยโตช้าหรือเปล่านี่นะคะเดี๋ยวจะเก็บแล้วก็ไปทำความสะอาดที่บ้านนะทุกคนเพราะว่าอีกมือหนึ่งเตรียมถือกล้องนะคะนี่มีเริ่มมีตัวอะไรมากินกันแล้วนี่ดูเยอะมากแต่ว่ายังดอกเล็กๆอยู่อันไหนที่มันเล็กมากจิมก็จะไม่เก็บไปดูนี่นะคะอันนี้ดูตัวอะไรเริ่มกินกันแล้วมีถังมาด้วยถังน้อยนี่นะคะเป็นวัดตอกแรกเลยยังไม่โตเลยนี่สวยดอกกำลังสวยหนึ่งดอกนี่ดูกำลังเล็กๆเลยนี่นี่กำลังน่ารักเลยทุกคนนี่ดูอีกนี่กำลังเกิดทุกคนเยอะอยู่นี่ดูปิดไว้กันอีกสักอาทิตย์หนึ่งเราค่อยมาดูกันใหม่วันนี้เก็บไปแค่นี้ก่อนนี่นะคะกล้องอาจจะสายไปสายมาหน่อยนะทุกคนเตรียมถือกล้องมือหนึ่งถือกล้องมือเดียวนี่นี่นะคะนี่ทุกคนดูเขากำลังออกเยอะมากคือปีนี้ฝนตกดีทุกคนแต่ว่ามันก็ยังไม่ออกเยอะหรอกมันก็มีเป็นบางที่ที่แบบว่าเขาเริ่มจะออกก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ดูนี่แอบอยู่ตรงนี้แอบอยู่ตรงนี้แอบอยู่ตรงนี้นี่อีกเห็นไหมข้างบนแวบๆเหลืองๆนี่หนึ่งดอกเหลืองเต็มเลยรอให้เขาโตสักหน่อยนี่ดูเดี๋ยวรอให้เขาโตก่อนโตอีกสักนิดอีกสักอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวจะพาไปเก็บใหม่ได้แค่นี้ทุกคนดูกำลังเล็กๆอยู่เขากำลังเริ่มออกมาดูเยอะๆนี่อันนี้ใหญ่แล้วเก็บได้ทุกคนเก็บนี่อันนี้ดอกใหญ่แล้วอ
นี่นะคะโอ้อันนี้สะอาดสวยมากสวยโอ้หักเลยขนาดค่อยๆเก็บนะเนี่ยทุกคนอันนี้ดอกเล็กดอกเล็กจังเลยไปดูต่อทุกคนเต็มที่อีกแล้วดูร่องรอยมีคนเก็บไปก่อนเทมนะคะนี่ดูร่องรอยเต็มอ่ะมาป่าทุกวันแต่ว่าเต็มไม่ได้มาดูโอ้ยนี่ทุกคนดูว่ามีคนมาเก็บดูเขาเก็บไปสินี่นี่นะคะเต็มเลยเต็มมากทุกวันแต่ว่าเต็มไม่ได้มาดูเห็ดนะนี่นี่อู้ยมีดอกใหญ่แล้วเห็ดอันนี้เขาจะแบบว่าเปราะบางมากนะทุกคนเราจับนิดเดียวก็แบบก็แตกอะไรเงี้ยนี่นะคะมันช้ำแล้วเนาะอันนี้อีกอันนี้ยังเล็กๆอยู่เห็ดเริ่มออกเยอะแล้วนะทุกคนนี่กำลังน่ารักเสียดายรอยเขาเหยียบนะตัวนี้ดอกเล็กดอกเล็กก็เก็บเดี๋ยวไม่ให้เขาโตเสียดายกำลังออกเหลืองๆเต็มเลยไหนเปิดดูตรงนี้สิอันนี้ทุกคนนี่โอ้เยอะมากนี่นี่โอ้โหกำลังสวยเลยทุกคนนี่นี่สวยงามมากมีอีกไหมนะโอ้นี่มีอีกมันเลยทุกคนโอ้ยดูแตกเลยขนาดค่อยๆเก็บนะนี่ได้เยอะอยู่นะคะทุกคนวันนี้ป้าทุกคนได้แค่นี้นะคะได้แกงอยู่เอาไปแกงได้อยู่แต่ว่าเจ๊ไม่มีเวลามาเดินหาเห็ดนะทุกคนเดี๋ยวไว้สักอาทิตย์หรือ2อาทิตย์ช่วงที่แบบว่าเป็นช่วงเขาจริงๆอะช่วงเห็ดจริงๆนะคะเขาก็จะออกเยอะมากนะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้นะเจ๊จะพาไปเก็บบลูเบอรี่นะคะทุกคนแล้วก็ไปดูกันว่าตอนนี้สุกเยอะแค่ไหนนะคะอ๋อแล้วก็ทุกคนเนี่ยเห็ดเหลืองนี้นะคะเขารับซื้อนะคะทุกคน1กิโลนะคะ9ยูโรนะสำหรับแถวบ้านเจ๊นะแต่ว่าที่อื่นอะเจ๊ก็ไม่รู้นะคะว่าเขาซื้อกันที่ราคาเท่าไหร่นะคะทุกคนนั่นแหละราคาดีมากนะคะ1ยูโร9ยูโรนะคะ9ยูโรก็น่าจะประมาณ300แล้วแหละกิโลละ300ได้นะคะทุกคนไปเดี๋ยวจะพาไปเก็บบลูเบอรี่กันนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้จะได้กี่ถังนะคะไปเลย ทุกคนดูนี่รถประจำตัวนะคะที่ตักบลูเบอรี่ถังพร้อมเอามาวันละ2ถังแต่ไม่เคยได้ถึง2ถังสักทีนะคะทุกคนป่าเงียบสงบมากป่าบลูเบอรี่กันนะคืออย่างที่เจมบอกว่าช่วงนี้คือเขาสุกเยอะแล้วทุกคนให้ดูความดกมากคือเจมอ่ะเป็นมือใหม่นะคะคือเพิ่งเริ่มเก็บปีนี้ปีแรกนะคะเจมก็เลยยังไม่มีเทคนิคแบบว่าวิธีการเก็บที่จะเก็บยังไงให้มันเร็วนะคะแล้วก็เก็บให้สวยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือวันนึงอ่ะเต็มเก็บอ่ะทั้งลูกเนี่ยทั้งลูกสีดำทั้งสีม่วงนะคะทั้งสีเขียวนะคะ 2-3 วันที่ผ่านมาคือลูกสีเขียวเยอะมากนะคะแต่ว่าก็คือเมื่อวานแล้วก็วันนี้คือดีหน่อยนะคะเพราะว่าเขาแบบเริ่มจะสุกหมดแล้วให้ทุกคนให้ดูคือความค
ความดกมากแต่ว่าถ้าต้นไหนที่เขาดกมากๆอ่ะทุกคนเขาอ่ะลูกเขาจะไม่ค่อยโตนะคะนี่ดูลูกเขาจะไม่ค่อยโตสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าต้นไหนที่มันแบบไม่ดกมากเนี่ยลูกเขาก็จะโตนะคะดูนี่ดกมากไม่รู้จะเก็บยังไงนะคะอยากเก็บได้เยอะๆอ่ะทุกคนเก็บได้เยอะก็เอาไปขายได้ตังค์เยอะนะคะนี่แต่ว่าเราก็ เก็บได้วันละ 2-3 โลแค่นั้นเองนะคะนี่โอเคทุกคนเดี๋ยวเตรียมจะพาไปเก็บบลูเบอรี่นะคะเวลาตอนนี้ก็ประมาณ 10:30 นนะคะเดี๋ยวเตรียมจะให้ดูนะคะว่าเวลาผ่านไป1ชั่วโมงอ่ะเตรียมเก็บได้เท่าไหร่นะคะทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้ก็ครบ1ชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเต็มจะให้ดูว่า1ชั่วโมงอ่ะเต็มเก็บลูกบลูเบอรี่ได้เยอะขนาดไหนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะบอกได้คำเดียวเลยว่ามันไม่ง่ายนะคะทุกคนป่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะนี่นะคะทุกคนเก็บได้ประมาณครึ่งถังแต่ว่าวันนี้ดีหน่อยนะคะคือแบบว่าเจอแต่แบบลูกใหญ่ๆนะคะถ้าแบบลูกใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราก็จะได้น้ำหนักดีนะคะทุกคนมันก็จะมีลูกสีดำสีม่วงสีเขียวปนไปด้วยนะคะพอเวลาเตรียมกลับไปถึงบ้านอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็ต้องไปเลือกนะคะเอาใบแล้วก็เอาลูกเขียวเข้าออกนะคะทุกคนทำความสะอาดดีนะคะกว่าจะแบบขายได้นะคะถ้าเราแบบว่าไม่ทำความสะอาดเนี่ยเราก็จะได้ราคาไม่ดีนะคะทุกคนดังนั้นเราจึงต้องทำนะคะดูมันดกมากนะทุกคนดกแต่ว่าจะไม่รู้ว่าจะต้องเก็บยังไงแบบมันถึงจะได้เยอะๆนะคะเนี่ยดูอย่างเงี้ยคือดกมากแล้วก็แบบลูกใหญ่แต่ว่าใบเขาก็เยอะมากดูเนี่ยเห็นไหมคะคือดกแล้วก็ลูกใหญ่มากนะคะเต็มไปหมดเลยนะคะทุกคนนั่นแหละก็สำหรับใครเข้ามาชมคลิปนะคะทุกคนก็อย่าลืมกด subscribe นะคะกดติดตามนะคะหรือว่าใครมีคอมเมนต์อะไรก็เม้นไว้ด้านล่างนะคะทุกคนเดี๋ยวเตรียมจะรีบกลับไปตอบนะคะวันนี้เตรียมก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย